มาสเตเดียม3พระราม4นะครับแชมป์บอกอะไรนะมีอะไรเต้นๆอะไรเต้นๆเดี๋ยวก่อนไปเต้นเขาบอกคือบราซิลเองเนี่ยทีมที่เป็นแชมป์โลกมากที่สุดเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีโปรแกรมเตะโคลัมเบียพรุ่งนี้ไอ้วันซ้อมเนี่ยคนที่บราซิลก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยปกติเขาซ้อมกันสนามปิดคราวนี้เปิดให้คนก็มาดูดีกว่าจะได้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดนะครับตอนแรกวางแผนไว้สวยหรูฮะแต่กลายเป็นปัญหามากเพราะว่าแฟนเข้ามา 44,000 กว่าคนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับในช่วงท้ายเนี่ยนะฮะแฟนบอลบุกลงมาในสนามนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ในชุดส้มก็กันไม่อยู่ครับแฟนบอลใส่เสื้อบาร์เซโลน่าคนนี้น่าจะเป็นนักบอล นะครับจี๊ดมากพริ้วเลยคือดูสปีดฮะแล้วก็เนี่ยมองหาเนม่าฮะนี่เจอเนม่าเสร็จเนี่ยไม่ได้กอดธรรมดาอันนี้ผมว่าประมาณปล้ำเลยไม่ปล้ำก็นี่แหละครับเนม่าแล้วก็เพื่อนก็ถือว่าก็เล่นเกมเป็นนะคือในใจอาจจะเสียวแต่เขาก็บอกว่าอ่ะยินดีจะถ่ายรูปอะไรก็ยินดีนะครับปล่อยให้เรื่องเคลียร์สนามเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปคือเรื่องพวกนี้มองได้2มุมคือมุมแรกก็ดีมันดูใกล้ชิดนะครับแต่อีกมุมนึงเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีแฟนบอลที่เขาไม่ประสงค์ดีลงไปนี่สามารถไปทำร้ายนักเตะได้นะฮะอันนี้เนี่ยแล้วดูเข้าลงไปไม่ได้ถ่ายอย่างเดียวนะคือกอดคือก็เข้าใจแหละความเป็นไอดอลของเขาคือไม่ยอมปล่อยแล้วมือเนี่ยกระช่องกระชากก็ต้องบอกนะครับว่าไอเดียนี้มันเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าการรักษาความปลอดภัยเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอันนี้เนี่ยดูฮะเขาจับให้ไปแล้วเนี่ยคนซ้ายเนี่ยดึงเสื้อเขาไว้นะฮะนี่น่าจะเป็นดานิอัลเวสถ้ากับดูจากข้างหลังนะฮะก็นี่แหละครับก็ยุ่งเหยิงกันดีนะฮะฟุตบอลของบราซิลแต่เขาบอกบราซิลนี่พลิ้วมากแล้วบางครั้งก็บอกว่าคนที่เต้นเก่งคนที่มีดนตรีในหัวใจเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาในการเล่นฟุตบอลด้วยหลังจากซ้อมเสร็จบราซิลชุดนี้อารมณ์ดีโอลิมปิกก็เพิ่งคว้าแชมป์มาเนี่ยฮะก็เลยอยู่ในห้องแต่งตัวชิลๆไม่รู้ทำอะไรลองดูฮะเขาทำอะไรกันนี่คนซ้ายสุดนี่มาเซโลแบ็คซ้ายเรอัลมาดริดคนขวาสุดถอดเสื้ออยู่คือเนม่ากองหน้าบาร์เซโลน่าครับคนกลางอัลเวสแบ็คขวาของยูเว่นี่ดูลีลาชักกระตุกของเขานี่นี่เนม่าคงจะให้ใครสักคนหนึ่งถ่ายให้นะฮะแล้วก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนบราซิลถึงเตะบอลแล้วพลิ้วมากนะฮะคือท่าเนี่ยเห็นตลกทั่วฟ้าเมืองไทยนำมาใช้กันเยอะนะช่วงนี้ก็พวกนี้คงจะถือกระติกคือท่ามันฮิตเนี่ยมันต้องเป็นท่านี่แบบไม่แคร์ชาวบ้านไงคือเวลาเต้นเนี่ยเก๊กเต็มที่นะฮะแต่พอเสร็จนี่ก็ฮากันเต็มที่ดูแล้วตื๊ดตื๊ดนี่เนม่าและบราซิลใช่ไหมอยากดูไทยบ้างไหมอยากนักเตะไทยเรามีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับนี่ในห้องพักโรงแรมที่ดีเอเมอรัลด์ที่รัชดาพิเศษนี่ครับดูนักเตะไทยเราดูเจชนาทิพย์กับนฤบดินทร์เพลงเดียวกันด้วยนะเดียวกันเลยโอ้โหผมว่าของเราอินเนอร์แรงกว่านะฮะโอ้นี่มีโดดก็โดดก็เป็นเสียงเลยนะนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมโอ้โหนี่ก็ซีสายไทยไอ้ของเรากินครับนี่ขนาดเจไม่ถอดเสื้อถอดเสื้อมานี่เนม่าก็เนม่านะลุ้นดูพรุ่งนี้ถ้ายิงประตูญี่ปุ่นกันได้เนี่ยขอให้เต้นกันประมาณท่านี้นะแต่ไทยยึดสุดยอดต้นครับจัดไปพูดถึงทีมชาติบราซิลเพิ่งได้แชมป์โอลิมปิกแต่แชมป์โลกเนี่ยพวกเขาเป็นแชมป์ไปแล้ว5สมัยตอนนี้ก็ต้องลุ้นว่าจะผ่านรอบคัดเลือกของโซนอเมริกาใต้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคะแนนยังตามหลังทีมอื่นเยอะย้อนไปนิดนึงเวนรูนี่เมื่อวานเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นการลงเล่นนัดที่116แซงหน้าเดวิดเบคแฮมที่เมื่อสักครู่แชมป์พูดถึงมาพอดีเดวิดเบคแฮมเนี่ยทำลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ115นัดแต่เวรูนี่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่เล่นในทีมชาติอังกฤษเอาฟิลตอนนี้116นัดเมื่อคืนนี้นะครับแต่สถิติของทีมชาติอังกฤษปีเตอร์ชิลตันทำไว้125นัดนะครับต้องดูว่าเวรูนี่จะทำลายได้หรือเปล่านะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราคงจะมีอัปเดตอะไรก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเพียงแค่เล็กน้อยนะครับฝากนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ